ส่วนสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าล่าสุดนะคะผู้ป่วยค่ะที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าที่จังหวัดพัทลุงก็เสียชีวิตลงแล้วนะคะอย่างที่บอกไปในช่วงต้นค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลได้ส่งเนื้อสมองไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าเกิดจากเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือไม่ถ้าหากใช่ก็จะเป็นผู้เสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้าเป็นรายที่7แล้วค่ะโดยนายแพทย์ธนิตเสริมแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงเปิดเผยค่ะว่าผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าและเสียชีวิตลงเป็นเพศชายอายุ39ปีอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลท่ามะเดื่ออำเภอบางแก้วเขามีประวัติถูกลูกสุนัขที่เลี้ยงไว้ข่วนที่ต้นขาเมื่อประมาณเดือนเศษๆนี่เองนะคะต่อมาผู้ป่วยก็ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางแก้วเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาด้วยอาการที่คล้ายกับคนที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าค่ะแต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นนะคะจึงได้ถูกส่งตัวไปต่อค่ะที่โรงพยาบาลพัทลุงก่อนจะเสียชีวิตลงในวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทางโรงพยาบาลได้ส่งเนื้อสมองไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะคาดว่าจะทราบผลการตรวจพิสูจน์ภายใน2วันค่ะซึ่งขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงก็ได้จัดส่งแพทย์และเจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สมาชิกในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตไปแล้ว20คนนะคะแต่ตอนนี้ค่ะที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามี1คนที่ยังไม่ยอมฉีดเจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามชี้แจงถึงอันตรายที่เกิดขึ้นแล้วนะคะนอกจากนี้ได้ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลบางแก้วและโรงพยาบาลพัทลุงด้วยรวม30คนค่ะไปต่อกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับที่วัดหนองจอกหมู่3ตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะครับมีการออกหน่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนะครับแก่สัตว์เลี้ยงโดยมีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการเป็นจำนวนมากส่วนสุนัขและแมวจรจัดนะครับทางปศุสัตว์จังหวัดเองแล้วก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับอาสาสมัครออกไปทำหมันแล้วก็ออกฉีดวัคซีนนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคครับส่วนงานสัตวแพทย์เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะวันนี้ค่ะเขาได้นำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพร้อมกับเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมยังได้ผ่าตัดทำหมันแล้วก็ฉีดยาคุมกำเนิดให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนไปกันที่ชุมชนป๊อกกาดเก่าเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่จากประชาสัมพันธ์จังหวัดมาร่วมแจกเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนด้วยค่ะ